เป็นสมาธิของพุทธแจกแจงให้เห็นชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ว่าอย่างอาตมาพูดทุกวันนี้อย่างอาตมาทุกวันนี้เนี่ยอาตมาพูดเนี่ยอาตมาว่านะว่าคือตำหนิสมาธิที่ผิดนะตำหนิสมาธิที่มันไม่ใช่ของพุทธเป็นสมาธิของมิจฉาของเดรัจฉีเป็นสมาธิที่ผิดอาตมาก็ติอยู่วันแล้ววันเล่าวันทุกวันนี้ติมากแต่ในหนังสือที่เป็นวิจารณ์ไม่ได้ติมากอะไรอธิบายให้รู้ให้เข้าใจให้ชัดเจนในเรื่องของสมาธิก็ขอก่อนอื่นนะเด็กๆฟังดีๆสมาธิเนี่ยแปลว่าอะไรนะเด็กๆฟังอธิบายให้ฟังกันก่อนสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นและจิตที่ตั้งมั่นนี่คือจิตอย่างไรจิตที่ตั้งมั่นนั้นเป็นจิตที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติคือจิตไม่มีกิเลสจิตปราศจากกิเลสและจิตนี้แหละเป็นจิตที่ได้ปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลกิเลสออกกิเลสออกกิเลสสะอาดกิเลสสะอาดไม่ใช่กิเลสสะอาดจิตสะอาดจากกิเลสนะจะขจัดกิเลสออกกิเลสออกแล้วจิตก็จะสะอาดจากกิเลสตกผลึกนะแล้วจิตนั้นจะตกผลึกลงไปเป็นจิตที่ตั้งมั่นจิตจะตกผลึกลงไปเป็นจิตที่ตั้งมั่นนะซึ่งการปฏิบัติมันละเอียดละออนะวิธีการของสัมมาสมาธิหรือสมาธิของพุทธสมาธิของพุทธเจ้านั้นไม่ได้หลับตาปฏิบัติถ้าหลับตาปุ๊บปฏิบัติแล้วออกนอกเลยออกนอกสมาธิของพระเจ้าเลยสมาธิของพระเจ้าต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจครบทำงานร่วมกันทั้งภายนอกภายในเรียกว่ากายะมีทั้งภายนอกและภายในมีอายตนะเกี่ยวข้องสัมผัสกันอยู่นะโดยการศึกษาหลักของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องมีครบศีลสมาธิปัญญาสมาธิของพระเจ้าต้องมีศีลมีปัญญาด้วยขาดศีลขาดปัญญาไม่ใช่สมาธิของพระเจ้าไม่ใช่สัมมาสมาธิพระไปนั่งหลับตานั้นไม่มีศีลไม่มีเกี่ยวอะไรเลยและปัญญาก็ไม่ใช่ปัญญาของพุทธเขาไปเรียกปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญามันเป็นเจโกเป็นความรู้ที่เป็นโลกียะถ้าปัญญาเป็นความรู้ทางโลกุตระเนี่ยอาตมาก็แจกอธิบายมากให้ละเอียดละออแต่คนก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ก็เท่าไหร่อาตมาก็จำเป็นที่จะต้องอธิบายให้มันได้ให้ได้รู้ได้เข้าใจได้ชัดเจนในเรื่องของสัมมาของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะศีลสมาธิปัญญารู้ในขณะปฏิบัติท่านก็เรียกว่าไตรสิกขาการศึกษาพระเจ้ามีไตรสิกขานี่แหละไม่มีอื่นหรอกการศึกษาพระเจ้ามีไตรสิกขานี่แหละสุดยอดนะถ้ารู้ถูกต้องแล้วครบนะไตรสิกขาเมื่อปฏิบัติก็จะเกิดศีลนี่ก็เจริญขึ้นตามลำดับตลอดเรียกว่าที่ศีลแล้วก็จะเกิดอธิจิตและเกิดอธิปัญญาขึ้นเรื่อยๆเป็นวิมุตนะเป็นวิมุตติญาณทัศนะไปตามลำดับตามลำดับนะความมีการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่จะต้องมีศีลเป็นตัวตั้งต้นฟังให้ดีนะตรงนี้เพราะสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่มีศีลเป็นตัวตั้งต้นไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธินั่งสะกดจิตเอาแล้วยังคิดไปสะกดจิตเพ่งกันโน่นเพ่งนี่เอาไปเฉยๆเนี่ยสมาธิที่ใช้เพ่งแต่มันเพ่งนี่ให้จิตนิ่งสงบเกิดความสงบแต่สงบอย่างเพ่งจดจ่อพุทธศีล40อย่างนี้ไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าเลยที่เขาเกจิอาจารย์นี่ว่า
ัตถกถาอาจารย์รวบรวมอะไรมามีกสิณ40แล้วก็เพ่ง40เนี่ยผลที่เกิดไม่ใช่สมาธิของพระเจ้าเลยขอยืนยันนี่คือความผิดพลาดในศาสนาพุทธอย่างน่าสงสารนะเกิดมานานแล้วนะเพราะนั้นสมาธิของพระเจ้านั้นจะมีศีลเป็นตัวตั้งต้นและก็มีปัญญาเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นความรู้ทางปรมัตถ์ที่เป็นโลกุตระปัญญาที่เป็นความรู้ทางปรมัตถ์ที่เป็นโลกุตระร่วมให้เกิดผลให้เกิดผลจิตเป็นสมาธิและก็มีปัญญาเป็นตัวรู้ร่วมไปตลอดเวลานะความรู้ปรมัตถ์ที่เป็นโลกุตระความรู้ที่เป็นโลกุตระก็คือความรู้ที่หรือความฉลาดที่เข้าขั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิคือความรู้ความเข้าใจหรือความเห็นที่ถูกต้องตรงกับทฤษฎีของพระพุทธเจ้าและทฤษฎีหรือว่าจะเรียกว่าทิฏฐิก็ได้นะทฤษฎีเป็นภาษาสันสกฤตทิฏฐิเป็นภาษาบาลีทฤษฎีของพระพุทธเจ้าคือทฤษฎีที่มีไตรสิกขาเสมอทฤษฎีของพระเจ้าจะมีไตรสิกขาเสมอได้แก่การศึกษาที่ต้องประกอบไปด้วยกระบวนการสามเศร้านะกระบวนการสามเศร้าเสมออันมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจะต้องมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเสมอขาดกันไม่ได้นะขาดกันไม่ได้ศีลจิตปัญญาจะมีศีลกำหนดหน้าที่ศีลได้กำหนดหน้าที่เกี่ยวข้องในชีวิตที่มีสัมผัสเป็นปัจจัยนะเช่นศีลข้อหนึ่งเกี่ยวข้องกับสัตว์สัมผัสกับสัตว์เนี่ยแล้วก็ศึกษานะศึกษาหรือว่าศีลข้อสองสัมผัสกับของวัตถุต่างๆหรือว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรแต่ไม่ใช่สัตว์สัตว์นั้นอย่างหนึ่งสัมผัสกับของอีกอย่างหนึ่งของนี่คือวัตถุต่างๆหรือพืชไม่ใช่สัตว์สี่ข้อสองแล้วมันจะมีผลต่างกันอย่างสัตว์จะมีผลที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีพยาบาทมีรักมีชังคู่กันถ้าสัตว์แต่ถ้าเป็นของกับพืชมันไม่มีมันมีรักมันมีชังเกิดเลยนะเพราะนั้นปฏิบัติจะต่างกันส่วนศีลข้อสามนั่นคือเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่มันจะเกิดสัมผัสแล้วก็เกิดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเกิดเวทนาต่อไปเพราะสัมผัสแล้วจะมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงภาษาบาลีว่าสมุสรนาหรือเป็นทำเวทนานี่จะเป็นตำแหน่งเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าถ้าไม่มีเวทนาไม่มีตำแหน่งจะปฏิบัติไปนั่งหลับตาไม่มีเวทนามีแต่สัญญานั่งหลับตานี่มีแต่สัญญาไม่มีเวทนาก็ศูนย์พันพุทธเลยนั่งหลับตาปฏิบัติศูนย์พันพุทธศูนย์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันก็ศูนย์แหละอาตมานำขึ้นมาใหม่ฟื้นสมาธิพุทธขึ้นมาใหม่เดินหนังสือกันนี่แหละอธิบายสภาวะพวกนี้แต่คนก็ยังไม่เชื่ออาตมาหรอกเพราะว่าอาตมาเป็นคนไม่มีเครดิตนะไม่มีความเชื่อถือทางโลกเขาเพราะไม่มีอลังการอะไรไม่มีวุฒิทางธรรมไม่มีวุฒิทางอะไรต่างๆนานาอาตมาไม่มีเลยอาตมามาแต่ตัวกับหัวใจกับความรู้ความจริงที่อาตมามีเอามาอธิบาย